สวัสดีค่ะวันนี้ครัวแม่พึ่ง Be Happy Kitchen นะคะมาพร้อมกับเมนูแซ่บๆน้ำพริกตาแดงผัดหมูสับไข่เค็มอร่อยแซ่บครบรสโดนใจสุดๆเลยค่ะเมนูนี้รับรองว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะเตรียมน้ำพริกตาแดง100กรัมเป็นแบบไหนก็ได้นะคะตามที่ชอบเลยหมูสับ100กรัมแม่พึ่งใช้ไข่เค็ม1ฟองค่ะแล้วก็จะมีกระเทียมสับนะคะ1ช้อนโต๊ะเพิ่มความหอมอร่อยค่ะเตรียมใส่น้ำมันนะคะลงไปในกระทะแล้วก็นำกระเทียมลงไปเจียวให้หอมเลยค่ะใส่หมูสับตามลงไปเลยผัดให้สุกแล้วก็ใส่ไข่เค็มลงไปเลยค่ะแม่พึ่งจะใช้ไข่เค็มนะคะที่เป็นส่วนไข่ขาวนะคะนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เค็มเกินไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะกลิ่นจะหอมฟุ้งน่าทานมากเลยค่ะใส่น้ำพริกตาแดงแซ่บลงไปผัดได้เลยค่ะรับรองเลยว่าอร่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันเห็นไหมคะสีน่าทานมากๆเมนูนี้นะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยค่ะมีความอร่อยแซ่บครบเครื่องครบรสแน่นอนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกตาแดงผัดหมูสับไข่เค็มรับรองค่ะอร่อยแซ่บครบรสโดนใจสุดๆเลยค่ะเมนูนี้ลองทำทานกันดูนะคะมาค่ะมากด Subscribe และกดกระดิ่งติดตาม Be Happy Kitchen ครัวแม่พึ่งนะคะแล้วรับชมคลิปการทำอาหารอร่อยๆง่ายๆได้ทุกวันเลยค่ะถ้าชอบคลิปไหนกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะจ๊ะ